ยืนยันแล้วนะยืนยันทะลุมิติเพลงก็มาเพลงมาพร้อมกับพลังงานด้วยสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะคิดถึงมากใช่ค่ะคิดถึงคุณมากเช่นกันนะคะทราบค่ะทราบรับทราบทุกทิศทางจากพลังงานนะคะที่ส่งมาสั่นสะเทือนกล่องข้อความนะคะและทาง LINE @KRURUNG นะคะ @kurung ทาง LINE @เบอร์นั้นเลยนะคะว่าแบบคุณแม่คะหายไปไหนคุณแม่ 3-4 วันแล้วคิดถึงคุณแม่มากขอพลังค่ะด่วนมาแล้วจ้ามาเลยวันนี้มาสวัสดีค่ะเอาใครคิดถึงบ้างใครคิดถึงบ้างบอกความในใจแม่หน่อยเร็วคุณกิ๊กนะคะครูพลันสวัสดีค่ะมาค่ะลูกฟารีน่ามาลูกดาวประกายนี่คิดถึงแม่ก็คิดถึงเราเมน้ำยาหมื่นล้านมาลูกมาเนยตัดมาเลยชบาจ๋ามาค่ะแฟรี่สายทิพย์ค่ะยุพดีค่ะมุกจ๋าสวัสดีจ้านฤมลพันแสงค่ะไพลินนะคะแม็กกี้ธรรมรัตน์โคตรรุ้งค่ะสปปลาสบายดีจ้าเสียงครูชัดไหมคะนภัสบิวตี้มาแล้วเฮ้ยมันโอเคไหมทำไมที่หน้าจอมันเหมือนไม่เห็นพี่เลยเอาหรอแม่มาแล้วตกใจเลยแอนนี่ตกใจทำไมลูกแม่จะปรับเวลาปรับฮวงจุ้ยชีวิตตัวเองแล้วไงนอกจากปรับฮวงจุ้ยลูกวันนี้จะปรับฮวงจุ้ยความรวยลูกศิษย์อย่างแรกปรับฮวงจุ้ยเวลาตัวเองก่อน มานะคะมาลูกมาอมจ๋าสวัสดีจ้ามาเร็วเพราะอะไรวันนี้แม่จะต้องเข้าไปสอนในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์บายครูรุ้งเป็นคอร์สราคาแบบราคาย่อมเยาที่สุดตั้งแต่เคยเปิดคอร์สมา9,999 บาทนะคะวันนี้จะเข้าไปสอนในคลาสนั้นตอน3 ทุ่มเพราะฉะนั้นต้องมาเจอลูกๆที่หน้าเพจก่อนเจอพวกเราก่อนนะคะมาค่ะวันนี้แม่มุกเยอะนะเห็นเปล่าเตรียมปล่อยมุกเนี่ย วันนี้ครูมุกเยอะนะบอกไว้ก่อนวันนี้มุกเยอะเห็นไหมเห็นที่คอไหมเห็นที่คอครูไหมวันนี้ครูมุกเยอะนะมาวันนี้เตรียมปล่อยมุก ไม่ใช่แล้วค่ะครูรุ้งไม่ใช่แบบนี้นะคะพี่แอดบอกว่าวันนี้ยังไม่5 ทุ่มเลยแซวแม่พี่แอดมาค่ะมาลูกคุณแพรวามานะคะลูกแอนนี่คิดถึงแม่คิดถึงเช่นกันคุณอมรรัตน์มาค่ะพี่เปิ้ลบอกพี่อ่ะนอนดึกนะจ๊ะเดี๋ยวไม่เด้งจ้าน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลสุดที่รักเอ้ามาแชร์เร็วแชร์ 1,000 แชร์เริ่มสอนแล้วจ้าสวัสดีทุกคนค่ะลูกดาวแชร์แล้วดาวประกายเยี่ยมมากคุณคะปิดเพลงเลยดีกว่าเพลงฮิตติดหูคนไทยตลอดกาลยาวนานมาถึง30 ทศวรรษ300 ปีแก้เกมชีวิตปรับฮวงจุ้ยความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดมาเลยคือวันนี้มาปรับฮวงจุ้ยลูกศิษย์ค่ะและปรับฮวงจุ้ยความรวยค่ะแก้เกมชีวิตนะคะวันนี้บอกเลยแก้เกมชีวิตปรับฮวงจุ้ยความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดอุ๊ยครูลุงกฎแรงดึงดูดมันสามารถปรับฮวงจุ้ยความรวยได้ฟังจ้าแล้วเธอจะรู้มันจะปรับความรวยปรับฮวงจุ้ยความรวยของสมุดบัญชีและกระเป๋าสตางค์เธอได้จริงหรือเปล่ากระเป๋าเงินสมุดบัญชีนะคะ Account Book Bank นะคะที่โอนเงินนะคะมาดูซิว่าวันนี้มันสิ่งที่ครูจะบอกพวกเราวันนี้มันจะปรับฮวงจุ้ยกระเป๋าเงินเราได้จริงหรือเปล่ามันจะปรับฮวงจุ้ยความรวยของเราได้จริงหรือเปล่ามาฟังเลยมาจ้ามามะ1,000 แชร์แล้วเริ่มเลย 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยโอเคไหมอ่ะลูกโอมายังหัวหน้าห้องนะคะมาวันนี้แม่มุกเยอะด้วยนะดูก่อนดูซะก่อนนี่ฉันมุกเยอะนะนะคะน้องเปิ้ลบอกรอฟังจ้ามาแอนนะคะแอนราตรีคิดถึงจังเลยนะคะแม็กกี้มามูหวานมาค่ะแม่สวยอะไรขนาดนั้นขนาดนั้นเลยเหรอลูกเหรอนะคะแม่มาคุณขวัญใจสีคำนวณมาค่ะคุณเพ็ญนภามาค่ะคุณกฤษณามาค่ะคุณแหม่มซ่ามาค่ะคุณวีนาแกว่งไกวมาค่ะโอ้โห1010นี่มันตัวเลขจักรวาลชัดๆเลยค่ะครูรุ้งคะใช่แล้วค่ะมาค่ะมาเร็วอ้าววันนี้ยืนต้อนรับพวกเราเลยนะนี่ครูยืนให้เกียรติพวกเราเลยนะยืนต้อนรับพวกเราเลยนะโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนอยากจะปล่อยของแล้วค่ะวันนี้มาเลยนะคะ3ข้อด้วยกันโอเคไหมอ่ะฟังเพลงอีกรอบหนึ่งวนเอ้ยครูยังไม่ได้แชร์นี่
ลูกศิษย์อ่ะเขาแชร์กันใหญ่แล้วเหลือครูคนเดียวนี่แหละยังไม่ได้แชร์ครูแชร์ก่อนนะคะทุกคนมาครูอิสรีเข้ามาแล้วคุณปิยะนันท์สวัสดีค่ะคุณจอยนะคะคุณจอยสุภณีมาแล้วยินดีต้อนรับค่ะคุณหมวยเข้ามาค่ะคุณธิตาพรค่ะสุดาบอกแม่สวยมากเลยขอบคุณลูกคุณพรกมลเข้ามาเลยค่ะ 1,000 แชร์ยังบอกด้วยนะคะนิตยาบอกทรงผมแม่สวยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจะทำบ่อยๆโอเคไหมคะโอเคแม่มุกเยอะใช่วันนี้มุกเยอะเห็นไหมเตรียมปล่อยของด้วยมาค่ะเข้ามาเลยคุณพิมพามาค่ะวันนี้มาปรับฮวงจุ้ยกับแม่ดีกว่ามาปรับฮวงจุ้ยความรวยดีกว่าด้วยกฎแรงดึงดูดดูซิว่าวิชากฎแรงดูดเนี่ยมันจะปรับฮวงจุ้ยความรวยของเราได้ยังไงวันนี้มาฟังกันแล้วเพื่อเราจะโอ้โหครูรุ้งคะครูรุ้งคะเอาแจ๊ค่ะสวัสดีค่ะครูซ่ามาค่ะมาลูกคุณยุทธศิลป์คุณหมอคะคุณหมอยุทธศิลป์คะเดี๋ยวเรา3ทุ่มมีนัดกันในคลาสตั้งไข่ออนไลน์บายครูรุ้งตั้งไข่ออนไลน์สร้างรายได้ไม่รู้จบนะคะเป็นคอร์สที่ครูสอนนะคะคนที่ต้องการจะเข้ามาสร้างตัวตนนะคะต้องการที่จะเข้ามาสร้างจับเงินในโลกออนไลน์ในธุรกิจออนไลน์ทั้งเป็นคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือยังไม่มีธุรกิจสร้างตัวตนนะคะหรือต้องการที่จะขายตัวตนหรือขายสินค้าเริ่มต้นยังไงเข้าไปเรียนได้ที่คอร์สตั้งไข่ออนไลน์สร้างรายได้ไม่รู้จบราคาคอร์สคือ9,990 บาทนะคะถูกที่สุดในเมืองมนุษย์แล้วตั้งแต่เคยเปิดคอร์สมาเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปค่ะไปแบบว่าตักตวงเอาประโยชน์ความรู้จากคอร์สนั้นได้เลยนะคะมาชอบเวลาใหม่ของแม่ชอบใช่ไหมคะได้ค่ะเวลาเนี่ย2ทุ่มนะคะวันนี้จะเป็นปฐมฤกษ์แห่งการปรับเวลาใหม่ของบ้านเรานะลูกบ้านครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเราจะปรับเวลาใหม่เป็น2ทุ่มโอเคไหมคะนี่คือเวลาของพวกเราค่ะทุกคนคะก่อนจะปรับฮวงจุ้ยเงินในกระเป๋าลูกวันนี้แม่ปรับฮวงจุ้ยเวลาชีวิตแม่ก่อนเลยอ้าวมานี่แม่มุกเยอะมากอิสรีบอกเตรียมขำไว้นะอิสรีนะคะอ่ะแชร์ยังเนี้ยอุ๊ยแม่เองแม่เลยยังไม่ได้แชร์ครูค่ะครูค่ะครูขอสารภาพค่ะแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะสอนแล้วต้องสอนแล้วนะคะ3เคล็ดลับแก้เกมชีวิตปรับฮวงจุ้ยความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดวันนี้ครูใช้คำโปรยแบบนี้ใช้ชื่อคอนเทนต์แบบนี้แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันจะเข้าไปแก้เกมชีวิตพวกเราแล้วมันจะต้องไปปรับเปลี่ยนผลลัพธ์เป็นจำนวนเงินอะไรบางอย่างในชีวิตเราแน่นอนชัดเจนค่ะแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้วบอกแม่ด้วยแอนนี่ 1,000 แชร์แล้วโทรศัพท์มาหาแม่เลยนะคะจะเริ่มสอนค่ะตอนนี้ขอก้มหน้าแชร์เหมือนกันนะคะพวกคุณแชร์ช้ามากดิฉันจะต้องเร่งปฏิกิริยาช่วยพวกคุณแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะดิฉันแชร์ไปที่เพจครูรุ้งนะคะและดิฉันก็จะแชร์ไปที่เพจนะคะ Richest Brand ค่ะนะคะเอาละค่ะดิฉันแชร์แล้วนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็จะแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของดิฉันด้วยแชร์เร็วๆจะได้สอนเร็วๆคิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงลูกมากจ้าคิดถึงนะคะรับทราบแชร์ให้ไวใจต้องถึงลูกเร็วๆเราจะได้รีบสอน 1,000 แชร์แล้วแม่เริ่มละอยากสอนแล้วเดี๋ยวขอแก้หัวข้อนิดนึงขอ3เคล็ดลับแก้เกมชีวิตวันนี้ให้3เคล็ดลับลูกหมิวแก้ให้พี่หน่อย3เคล็ดลับแค่เติมคำว่า3เคล็ดลับวันนี้ให้3วิชาแก้เกมชีวิตเลย3เคล็ดลับนะลูกวันนี้ให้3ข้อโอเคอ่ะโอเคค่ะให้รีบขอบคุณอ่ะ3เคล็ดลับมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นเคล็ดลับฉันไม่ได้พูดเล่นโอ้ยน่ารักจังขอบคุณลูกทุกคนที่แชร์มากเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้น่ารักมากเนี่ยมันขึ้นชื่อมาเลยขอบคุณทุกท่านที่แชร์นะคะอ้าวคุณแม่ขาเพลงจบแล้วนะคุณแม่ก็แสดงว่ายังไงล่ะแสดงว่าต้องใกล้สอนแล้วนะแชร์ไปที่กลุ่มค่ะครูรุ้งขาครูรุ้งต้องแชร์ไปที่กลุ่มค่ะอุ้ยเพลงจบแล้วครูรุ้งยังแชร์อยู่เลยค่ะอาหมิวช่วยแม่แชร์ด้วยนะโอเค 1,000 แชร์หรือยังที่รักครูแชร์เข้าไปในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะลูกมาเร็ว
เลวคือบอกตัวเองเร็วครูรุ้งครูต้องรีบแชร์หน่อยแล้วค่ะลูกๆ ลูกศิษย์เขารอเรียนอยู่ครูรุ้งค่ะมิวแก้ให้แล้วนะลูก3เคล็ดลับแก้เกมชีวิตปรับฮวงจุ้ยความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดโอเคค่ะโอเคมิวช่วยแม่แชร์ด้วยทุกคนค่ะมาหรือยังโอเคค่ะครูรุ้งครูรุ้งแชร์ไปตรงไหนอีกคะแชร์ไปที่ Core Style is Born ทำไมวันนี้ครูลุงแชร์แบบว่ามือไม่ลื่นปื้นเลยหรือว่ามันต้องนั่งวะเนี่ยเริ่มที่กตัญญูนั่งแล้วกันโอเคนั่งแล้วนะพร้อมแล้วโอเคไหมคะพร้อมนั่งแล้ววันนี้ยืนต้อนรับพวกคุณอย่างเป็นทางการแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เวลาใหม่ของบ้านครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเข้าบ้านไม่ได้พี่บีอ่ะแม่นั่งแล้วมานั่งแล้วนะโอเคมาหนูเข้าบ้านไม่ได้เหรอลูกกระโดดไม่ได้มาขอบคุณทุกคนมากค่ะพร้อมเรียนไหมลูกพร้อมไหมทุกคนพร้อมกันไหมคะพร้อมนะโอ้ขอบคุณเราทุกคนมากเลยนะคะไม่เจอกัน4วันนะคะจำไม่ได้แล้วค่ะแม่ว่าปุ่มแชร์ที่เพจเราอยู่ไหนอะคะคุณแม่แบบมีความสโลว์ในการแชร์นะคะเอาเร็วๆนะเร็วๆไม่เจอกัน4วันนะเก็บโควต้าไว้แชร์นะวันนี้มาจากคุณหมอออซีซีเบอร์เกนมาแล้วนะคะลูกแพรวมาแล้วนะคะโค้ชเวสสวัสดีค่ะครูไนตี้สวัสดีลูกนะคะตอนนี้ครูไนตี้ก็อยู่บ้านแม่แหละอยู่ห้องโฮมเธียเตอร์นะคะเขากำลังเข้าไปนะคะเขาเรียกนะเรียนรู้นะคะวิชาใหม่ๆจาก Netflix อยู่นะคะโอเคเอามาทุกคนขอบคุณสำหรับปุ่มแคร์ค่ะกอดแล้วก็ไม่รู้หัวใจปุ่มแคร์ขอบคุณทุกความห่วงใยทุกความรักจากพวกเราค่ะโอเคเอาม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 าโปรดทราบคิดถึงมากนะคะน้ำปั่นมาอะไรนะครูแอนนี่บอก963แชร์โอ้ยปิดไลฟ์ดีไหมเนี่ยนั่งดื่มสเตลล่าสปอนเซอร์เข้าดีกว่าระหว่างรอแชร์ให้ถึง1,000แม่ช่วยแชร์เยอะแล้วนะเร็วรีบแชร์มีคำถามมาไอเปิดอันนี้เปิดเก๊อันนี้ลูกข้างหลังเดี๋ยวเปิดเองก็ได้นี่เปิดเก๊ข้างหลังแล้วฉันจะหยิบคำถามนะที่แม่หายไปกี่วันนะก็ 3-4 วันเนาะนะคะก็มีคำถามนะคะจากทางบ้านที่ลูกอ่ะนะคะถามมาทาง LINE @kru_rung นะคะแล้วก็ inbox นะคะอันนี้คือเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะซึ่งนี้เราจะจับฉลากคำถามขึ้นมาเพื่อตอบคำถามดีไหมคะดูซิว่าใครจะได้คำถามอะไรที่ตัวเองทิ้งคำถามถึงแม่ไว้ไหมนะคะมิวรับคำถามไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะคนติดต่อมา personal coaching เยอะมากนะคะ in house training เยอะมากตอนนี้นะคะกำลังจะอวตารล่างเป็น10ล่างแล้วนะคะเพื่อจะรับใช้ลูกศิษย์ทุกคนยังไงให้ครบถ้วนนะคะเอ้ามามาค่ะมาจ้าเอ้ามาอยากจะให้จับคำถามได้ชื่อตัวเองไหมคือคุณฝากคำถามพร้อมชื่อและเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะไว้หลังจะโทรศัพท์ไปหาว่าสงสัยอะไรนักหนาเหรออ๋อไม่ใช่ โทรศัพท์ไปถามว่าสวัสดีลูกแม่เองหยิบได้คำถามลูกนะอะไรอย่างนี้นะก็ฝากชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ได้ฉันจะโทรติดต่อกลับไปสำหรับคำถามทุกคำถามขอบคุณลูกมากแปลว่าลูกสนใจใส่ใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยกฎแรงดึงดูดจริงๆนะคะแต่วันนี้ครูจะขอเริ่มต้นนะคะซีรีส์ใหม่เห็นไหมครูรวมเป็นซีรีส์ให้เราเลยนะเห็นเปล่าครูแบบรักพวกเราขนาดไหนซีรีส์สอนนักสร้างสั่งงานจักรวาลเขียนใบสั่งจักรวาลรวมซีรีส์ไว้ให้พวกเราและวันนี้ครูประกาศนะคะเปิดซีรีส์ใหม่จะเป็นซีรีส์ที่ปรับฮวงจุ้ยชีวิตคุณด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะโอ้เอาไหมเอาไหมนะคะเอาไหมครูบัวแม่รักลูกมากลูกริวทุกท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคคำถามแรกเลยนะคะเอ้ย
เฮ้ยมันใช่โหลนี้หรือว่าไม่ใช่โหลนี้นี่คำถามแรกนะคะครูคะทำไมเล็บครูสั้นกุดแบบนี้เมื่อก่อนเห็นครูเล็บยาวมาตลอดเล็บครูหายไปไหนคะคำถามนี้ยังมีเลยลูกนะวันที่หนูเป็นครูลุงหนูจะเข้าใจว่ามันมีทุกคำถามจริงๆนะคะก็ต้องตอบว่าครูนะคะเล่นเปียโนนะคะเรียนเปียโนอยู่แล้วก็ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าคืบหน้าทางการเล่นเปียโนเนี่ยนะคะแบบว่าเจริญก้าวหน้ามากจนครูสอนเปียโนตกใจนะคะแล้วก็การเล่นเปียโนเนี่ยมันจะต้องไว้เล็บไม่ได้คือตัดเล็บสั้นกุดเลยเหมือนดีดกีตาร์แบบนี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะบอกเมื่อก่อนครูเล็บยาวเมื่อก่อนครูทาเล็บเดี๋ยวนี้เล็บครูกุดหายไปไหนโอเคตอบให้ทราบโดยทั่วกันว่าดิฉันกำลังเรียนเปียโนนะคะพวกหนูอย่าหัวเราะสิมันมีทุกคำถามแหละลูกโอเคไหมคะถ้าวันหนึ่งหนูเป็นคุณลุงหนูจะเข้าใจมีทุกคำถามจริงๆนะคะเอ้าแอนนี่คำถามนี้ไม่ได้ถามคนเดียวนะคะคำถามนี้ไม่ได้ถามคนเดียวและดิฉันเคยอ่านเจอในไลฟ์สดด้วยคำถามวิ่งขึ้นในไลฟ์ใดไลฟ์หนึ่งนี่แหละตอนที่ดิฉันตัดเล็บใหม่ๆนะคะหลังจากนั้นก็มีคำถามนี้ยังคงปะปายล่าสุดคือถามในอินบ็อกซ์เลยมากกว่า1คนขึ้นไปด้วยนะคะคุณคำถามแบบนี้แปลว่าอะไรคุณรักคุณใส่ใจใครสักคนหนึ่งคุณก็อยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้เขาเล็บเขามันหายไปไหนแบบนี้เข้าใจไหมคุณต้องรู้1678สอนเถอะครูรุ้งโอเคค่ะโอเคครูสอนแล้วนะคำถามน่ารักมากแล้วครูจะบอกว่าทุกคำถามมันไม่ได้เป็นคำถามที่ดูตลกหรือว่าอะไรเลยครูศรัทธาลูกศิษย์ของครูทุกคนทุกๆคำถามเลยบางคำถามมันบ่งบอกถึงความรักเราเหมือนกันนะเวลาที่มีใครบางคนถามคำถามเราในชีวิตเราเช่นคนที่เขารักเราพ่อแม่เราคู่ชีวิตของเราพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราบางคำถามมันเป็นคำถามที่หงุดหงิดใจบางคำถามมันเป็นคำถามที่ทำให้เราพลังงานตกบางคำถามมันเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่านี่มึงเป็นห่วงกูจริงปะเนี่ยนี่มึงรักกูจริงปะเนี่ยทำไมบางคำถามมันเชื่อเฉือนหัวใจกูจังวะแต่ครูจะบอกให้นะคะถ้าคุณมองทะลุทุกคำถามของคนที่เขารักคุณคุณจะรู้เลยค่ะพ่อแม่คุณจะถามคำถามบางคำถามที่มันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามแต่จะเป็นประโยคเหมือนกับหวดเล็กๆนี่ถ้าเคอร์ฟิวไม่สี่ทุ่มป่านนี้มันคงยังไม่ถึงบ้านหรอกนะนี่อีกหนึ่งนาทีสี่ทุ่มไปเล็ดที่ไหนมาสมมตินะคะคุณแม่คุณพูดแบบนี้ประโยคนี้มันเชื่อเฉือนหัวใจคนเป็นลูกแต่ถ้าคุณมองลึกทะลุคำถามนี้หรือลึกประโยคนี้ลงไปคำว่าไปแรดที่ไหนมาหรือถ้าอีกหนึ่งนาทีมันจะเคอร์ฟิวถ้าป่านนี้ไม่มีเคอร์ฟิวก็คงไม่ถึงบ้านประโยคเหล่านี้เขากำลังโชว์คุณว่าลึกๆแล้วเขาเป็นห่วงคุณหนึ่งนาทีที่มันช้าไปหนึ่งนาทีที่มันหายไปหนึ่งนาทีที่มันสายไปหัวใจคนที่เขาพะวงถึงคุณรอคุณอยู่มันถึงกลั่นออกมาเป็นคำพูดแต่ไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูอาจจะเป็นคำพูดที่ฟังแล้วดูเจ็บนิดๆแต่เพราะคนพูดเขาพูดเพราะเขาเจ็บอาจจะเจ็บเพราะเขารอเพราะเป็นห่วงภายใต้คำถามบางคำถามที่คุณรู้สึกว่าคำถามนี้เป็นคำถามโง่ๆไม่น่าถามเลยแต่คุณรู้ไหมคะไอ้คำถามโง่ๆเหล่านั้นที่คุณคิดมันเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรักหรือพลังงานที่รู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่รักหรือพลังงานที่รู้สึกว่าเขาต้องการความรักเมื่อเรามองทะลุเลเยอร์ทุกคำถามทุกคำพูดมีพลังงานแฝงบางอย่างอยู่และถ้าคุณมองผ่านทะลุลงไปได้คุณจะกลายเป็นคนที่แก้เกมชีวิตคุณจะเป็นคนที่รู้จักชีวิตแล้วคุณจะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตแล้วคุณจะเป็นคนที่รักชีวิตคุณและรักคนทุกคนในชีวิตคุณและมันจะส่งเสริมให้คุณนะคะก้าวหน้าเร็วมากเติบโตเร็วมากเมื่อคุณยิ่งเข้าใจผู้คนในชีวิตของคุณมากขึ้นคุณจะไม่เสียเวลาหน่วงในการเดินทางคุณจะไม่เจ็บปวดคุณจะไม่เลือดสาดคุณจะไม่รู้สึกว่ามีหอกทิ่มแทงเพราะคุณรู้ว่าภายใต้คำถามหรือภายใต้คำพูดที่มันเจ็บปวดนิดๆนั้นลึกๆ ลงไปแท้ที่จริงแล้วมันเต็มไปด้วยความรักแต่เป็นความรักที่คนพูดก็รู้สึกเจ็บถึงส่งคำพูดเจ็บๆมาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจว่าทุกอย่างคือความรักคือความปรารถนาดีคือความห่วงใยแต่มันถูกแปลงหรือถูกแปลรูปพลังงานนั้นเป็นภาษาที่อาจจะไม่สวยมากแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณจะไม่เสียเวลาคุณจะไม่เจ็บ
คุณจะไม่หยุดตัวเองคุณจะไม่รั้งตัวเองหรือใครดูถูกคุณว่ามึงแย่มึงไม่เก่งมึงทำไม่ได้คุณจะรู้ว่าที่เขาดูถูกลึกๆแล้วมันสะท้อนมาจากตัวเขาเองและคุณต้องทำยังไงคะคุณต้องทำให้ตัวเองสำเร็จให้ได้ค่ะคุณจำไว้นะเวลาที่มีคนดูถูกคุณนะคะเวลาที่มีคนมาพูดจาเหมือนแบบกดศักยภาพคุณหยุดยั้งบางอย่างในตัวคุณครูจะบอกว่ามันสะท้อนมาจากตัวเขาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องสำเร็จให้ไวค่ะเมื่อคุณสำเร็จให้ไวคุณจะปลดปล่อยเขาออกจากกรงขังแห่งความเป็นไปไม่ได้ในชีวิตเขาคุณจะเป็นหลักฐานคาตาให้เขาคุณจะปลดปล่อยพันธนาการให้อิสรภาพของจิตวิญญาณของคนที่ดูถูกคุณทั้งหมดเลยเพราะเขาไม่ได้ร้ายกาจเขาไม่ได้เกลียดคุณลึกๆแล้วเขาสะท้อนคำพูดทุกอย่างมาจากความรู้สึกภายในตัวตนของเขาที่ตีความและมองตัวตนของเขาจนเขาสะท้อนออกมาเป็นคำพูดที่มันส่งไปถึงคุณค่ะดังนั้นชีวิตคุณก็คือชีวิตคุณไม่ได้เป็นแบบที่คนพูดถึงคุณและถ้าคุณมองเกมให้เหนือไปกว่านั้นไม่ลงไปเล่นเกมล่างคุณจะยิ่งอยากสำเร็จค่ะเพราะคุณอยากจะปลดปล่อยเขาเช่นกันเพราะคุณรักเขาเพราะคุณต้องการให้อิสรภาพทางความเชื่อของเขาให้เชื่อในตัวเขาเองได้ผ่านหลักฐานความสำเร็จในตัวคุณค่ะไปต่อซะค่ะไปต่อให้สุดทางไปให้เลยป้ายถ้ามีใครสร้างป้ายไว้ว่าตรงนี้ถึงแล้วไปให้เลยป้ายแล้วสร้างเขาเรียกว่าเส้นชัยใหม่ศักยภาพอยู่ตรงไหนไปต่อแล้วไปต่อเสมออย่าให้อะไรมาหยุดยั้งคุณอย่ากดปุ่มซับบอร์ทาชอย่ากดปุ่มทำลายล้างตัวเองไปต่อค่ะมีคนเชียร์คุณอยู่ตรงเส้นชัยค่ะเสียงหมาเห่าก็ไม่มีแล้วตรงเส้นชัยแต่ระหว่างทางอาจจะมีแต่เส้นชัยแม่งไม่เคยมีเสียงหมาเห่ามีแต่เสียงกระดิ่งมีแต่จุดพลุดังเปี้ยงปังเปี้ยงปังมีแต่เสียงปรบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีจากพวงมาลัยไม่ใช่ละไม่ต้องหัวเราะด้วยถ้ามันแป๊กก็ไม่ต้องหัวเราะครูเข้าใจนะทุกคนสุดยอดมากไปต่อเสมอยอดเยี่ยมนะคะมาดามเดียบอกว่าแชร์แล้วค่ะพรุ่งนี้มาย้อนรักมาดามเดียมากนะคะลูกยิ่งใหญ่ยิ่งอรุณมาแล้วค่ะคู่นี้รอไปต่อค่ะโอเคคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนเลดี้เบอร์เกนค่ะคุณเกรนค่ะยอดเยี่ยมมากแพงหลายเด้อแม่เด้อแพงหลายนะคะลูกจากสปป.ลาวสบายดีนะคะอ๋อตลกใช่ไหมคืออิงตลกแม่ใช่ไหมไม่ได้ช่วยขำเนาะไม่ได้สงสารเนาะคือแบบตลกจริงๆน้องเปิ้ลน้องสาวป๊าบวันนี้แม่มาเร็วใช่ไหมคะนะคะนะคะทีม Hello Beautiful Clinic มากันรวดเร็วมากนะคะวันนี้ Hello Beautiful Clinic มากันรวดเร็วมากนะคะทีมงานทุกคนยอดเยี่ยมมากอ้าวมาค่ะ 1,800 คนพร้อมยังพร้อมยังนะคะใครที่มาใหม่รีบแชร์เลยนะคะครูเมื่อกี้ครูยังไม่ได้สอนอะไรเยอะแยะนะคะเขาเรียกว่าปฐมนิเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูเปิดซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์แก้เกมชีวิตปรับฮวงจุ้ยความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดเรามาติดตามกันค่ะว่าซีรีส์นี้จะจบกี่วัน5วันไหม7วันหรือเปล่าหรือว่า10วันนะคะจะสอนเรื่องเกมการเงินนะคะโดยการปรับฮวงจุ้ยก็คือปรับพลังงานแล้ววะปรับพลังงานด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะทั้งหมดที่ครูสอนกฎแรงดึงดูดมานะคะเราบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าจับต้องไม่ได้แต่วันนี้ครูเอามาแมทชิ่งเรื่องการแก้เกมชีวิตหรือว่าปรับฮวงจุ้ยด้านการเงินคุณจะจับหลักได้เลยว่าอ๋อกฎแรงดูดที่ครูรุ้งพูดถึงเรื่องขอบคุณเรื่องความรู้สึกเรื่องวิชวลไลซ์เรื่องการมโนจิตเรื่องการสั่งจิตใต้สำนึกหรือคือไปจิตเหนือสำนึกการเชื่อมต่อกับความรู้ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นการเชื่อมต่อกับ
พลังงานจักรวาลหรือการอย่างรู้ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ปราศจากอคติใดๆเลยแล้วมันส่งคำตอบมาแล้วมันแก้เกมชีวิตเราได้มันปรับฮวงจุ้ยพลังงานชีวิตของเราได้อ๋อกฎแรงดึงดูดมันสำแดงฤทธิ์เดชแบบนี้คุณจะจับต้องได้เข้าใจได้มากขึ้นเมื่อสักครู่ครูเพิ่งปฐมนิเทศนะคะซีรีส์ใหม่ของเราซีรีส์แก้เกมชีวิตปรับฮวงจุ้ยการเงินนะคะด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะโอเคขอเจอแม่ทุกวันเลยนะคะมาทำงานด้วยกันนะคะที่บริษัท I am พินพัฒนาหรือว่าบริษัท Riches International ไม่ลูกเจอแม่ทุกวันแน่นอนนะคะอ้าวมาสอนแล้วค่ะสบายดีลูกเนงรอนะคะคุณสุพินนะคะพี่คิตตี้กิติยานะคะมาแล้วแชร์เลยสุดยอดมาช้าไปเพราะติดเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ค่ะแต่ครุ้งมาเร็วกว่าปกติใช่เปล่าคะคุณณภัทรแล้วนะคะวันนี้ครูสถาปนาเวลาใหม่ที่จะมาเจอพวกเรานะคะที่เพจเราจะมากัน2ทุ่มค่ะโอ้อ้าวสอนแล้วห่วงจุ้ยแรกที่ครูจะให้คุณปรับนะคะที่มันจะมีผลกับกระเป๋าเงินของคุณค่ะครูจะบอกว่าในโลกนะคะที่เต็มไปด้วยเนี่ยมันครูหยิบมาผิดกระถางแล้วล่ะนะคะมันมีกระถางอันนึงที่ครูรวบรวมคำถามนะคะจากลูกศิษย์นะคะทาง LINE @krurung @krurung ครูอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบลูกเข้าใจไหมว่ามันเยอะมากเหมือนกับคนติดตามเพจเราเนี่ยนะคะก็คือกดไลค์ 400,000 กว่าใช่ไหมลูกกด follow เนี่ย 600,000 กว่าคือคนในบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยเยอะมากดังนั้นครูจะไม่ได้ตอบทันทุกคำถามแต่นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำถามเนี่ยมันจะเข้าไปอ่านนะลูกอาจจะไม่ได้ตอบยาวๆในนั้นแล้วว่าตอบทุกคนมันตอบไม่ทันจริงไหมลูกแต่จะรวบรวมคำถามนะคะมาแล้วก็จะจับคำถามขึ้นมาแล้วตอบเราเลยโอเคไหมคะทุกคนพร้อมไหม คุณแชนิงคังนะคะน่ารักมากดร.วิการดามาแล้วนะคะที่สอนไปทั้งหมดแพงๆเนี่ย 1,483 แชร์ เอาเถอะลูกสอนแล้วสมุดปากกาพร้อมครูจะบอกคุณแบบนี้ค่ะลูกศิษย์เนี่ยมีคำถามมาว่าตอนนี้ตอนที่เขาอยู่บ้านนะคะมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นแล้วเขาก็มีเวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้นอยู่กับโซเชียลมีเดียมากขึ้นเข้า Instagram เข้า Facebook นะคะเข้า TikTok ตอกติ๊กนะคะเข้าไปอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าทำไมวะไอ้แม่ค้าออนไลน์เนี่ยหรือไอ้คนขายออนไลน์แม่ค้าแม่ขายเนี่ยมันขายของกันดีจังวะดีมึงขายดีจริงหรือเปล่าเนี่ยมึงขายดีอะไรกันนักวะคือเขาไม่มีผลลัพธ์อ่ะเขาขายไม่ดีอ่ะเขาไม่รู้จะขายอะไรเขายังขายไม่ได้ยังสร้างเงินจากโลกออนไลน์ไม่ได้ทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าคือเหมือนพอเขาเห็นว่าคนอื่นแบบขายดีขายดีขายได้ขายได้หรือเห็นอะไรเนี่ยมันก็มีทั้งสองด้านนะโลกออนไลน์แล้วแต่ว่าคุณนะไปปลั๊กอินนะคะกับข้อมูลข่าวสารแบบไหนมันก็มีข้อมูลข่าวสารที่แบบว่าทำให้พลังงานมันแบบซึมเศร้าหรือพลังงานตกมันก็มีหรือพลังงานดีดเลยนะคะแบบโอ้โหมึงอะไรเนี่ยมึงขายดีขนาดนี้อยู่บ้านแล้วมึงมีความสุขขนาดนี้เลยเหรอมันก็มีทั้งสองด้านมีทั้งสองพลังงานนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณนะไปจูนเอาพลังงานช่องไหนแต่ที่ลูกศิษย์ครูนะคะเขาก็เป็นคนที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนแต่ระยะหลังๆธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มตกลงนะเพราะว่าโลกออนไลน์แล้วเขาก็บอกว่ายิ่งมีโควิดเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะทีนี้เนี่ยพอมีพลังงานที่รู้สึกว่าพลังงานตกลงแล้วก็เศรษฐกิจส่วนตัวของเขาครูใช้คำว่าเศรษฐกิจส่วนตัวนะทุกคนมีเศรษฐกิจส่วนตัวทุกคนมีเศรษฐกิจส่วนตัวและทุกคนสร้างเศรษฐกิจส่วนตัวเองได้คุณนี่แหละเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของชีวิตคุณและคุณนี่แหละเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของชีวิตคุณจริงไม่จริงเราทุกคนลึกๆแล้วเรานี่แหละเป็นหัวหอกในการทำมาหากินในชีวิตของตัวเองคืออย่าเหมารวมว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของชีวิตแต่ละคนน่ะทำอะไรหยิบจับอะไรสร้างอะไรครูพูดเสมอเราทุกคนสร้างเศรษฐกิจสร้างธุรกิจเราเป็นแบบว่าพญาคงคลังของชีวิตเราอะลูกเราทุกคนเป็นพญาคงคลังของชีวิตเราเอาจริงไม่จริงเงินมันอยู่ในกระเป๋าหนูอะหนูจะหยิบออกควักเข้าหยิบจ่ายอะไรไปหรือว่าสร้างเงินอะไรเข้ามามันคือตัวหนูจริงไหมลูกเราอยู่ภายใต้
โลกใบนี้แล้วก็ตอนนี้วิถีของโลกเศรษฐกิจโลกมันไปทิศทางเดียวกันหมดไม่ใช่ว่าประเทศเราแปลกอะไรไม่เขาก็เป็นกันหมดทั่วทั้งโลกแต่มันมีทั้งคนที่พุ่งทะยานภายใต้สถานการณ์ต่างๆกับมีคนที่ต่อให้แม่งเศรษฐกิจดีสุดๆสถานการณ์ดีสุดๆมันก็ดิ่งหัวลงมันก็มีอ่ะจริงไม่จริงถามใจตัวเองว่าที่ครูพูดนั้นจริงไม่จริงสวัสดีนะคะพยากระทรวงการคลังนะคะทุกท่านที่กำลังฟังครูอยู่คุณนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์นะคะของตัวคุณเองทุกคนเลยนี่ครูคุยอยู่กับคนสำคัญของชีวิตทุกคนเลยนี่เธอต้องรู้นะว่าเธอเนี่ยคือเป็นพยาคงคังใช่ลูกถูกต้องคุณนะทุกคนเอาจริงไม่จริงถามใจตัวเองแล้วโลกเศรษฐกิจมันไปหมุนทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ๊ยตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันแย่เฮ้ยอย่าโทษอะไรทุกอย่างนะคะคือทุกอย่างเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดเข้าใจไหมมันคือเรื่องของเราส่วนตัวเรื่องของเราทุกคนโอเคไหมคุณพัฒน์บอกวันนี้คุณลุงสวยออร่ามากค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะถึงหัวใจดูยุ่งไปนิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนมากอ่ะเข้าใจแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครไม่เข้าใจสิ่งที่คุณลุงพูดน้อมรับน้องเปิ้ลนี่คือฉลาดมากน้อมรับตำแหน่งโอ้นะคะรับมอบตำแหน่งและสายสะพายไปเลยน้องรักของพี่รักคำนี้มากพญาคงคังทุกคนรักคำนี้ไหมและยอมรับอำนาจและยอมรับตำแหน่งนี้ของชีวิตคุณไหมคุณเป็นพญาคงคังของชีวิตคุณไอ้หมิวกินข้าวยังลูกโอเคยอดเยี่ยมมากยอมรับตำแหน่งนี้ซะโดยดีนะคะโอลูกต้านี่คืออยู่ทีมงานเดียวกับโอเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จในส่วนของโควิดแล้วจะต้องเรียกปฐมนิเทศนะคะคือทีมงานของเราก็คือมีแอนนี่โอแล้วก็ต้านะคะที่คอยดูยอดแชร์คอยดูอะไรต่างๆนานาอยู่นะคะแล้วต้องมีการประชุมทีมงานที่คอยดูยอดแชร์ให้กับทางเรานะคะขอบคุณลูกมากเข้าใจนะโค้ชกิ่งนะคะลูกโค้ชกิ่งบอกว้าวมากแม่นะคะน้ำปั่นบอกแชร์รัวไว้ก่อนนะคะคุณบีผ่องพักฉลาดเฉลียวมากบอกน้อมรับตำแหน่งนี้ค่ะครูรุ้งสะใจมากรับตำแหน่งพญาคงคังของชีวิตคุณแล้วนะหลังจากนี้เป็นต้นไปเข้าใจแล้วนะเจ้าพญาทุกคนเข้าใจแล้วนะไปต่อทีนี้เพราะฉันครูจะบอกว่าคุณรู้ไหมลูกศิษย์ครูบอกว่าเวลาเห็นคนขายดีเห็นคนมีความสุขเห็นคนขายได้เขาจะสงสัยทุกครั้งเลยขายดีจริงเปล่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะเงินเข้าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะบอกว่ามียอดเงินโอนเศรษฐกิจแบบนี้นั่นหรอมึงเนี่ยคุณลุงจะบอกว่าพอจนวันนึงอะค่ะเขาถึงจุดที่แบบเงินไหลออกไม่อยากจะพูดคำนี้เนาะก็มันอย่างนั้นนะเงินไหลออกจนแบบว่าเงินเก็บไว้อะเงินที่เก็บไว้มันจะไม่เหลือแล้วนะคะครูก็เลยบอกแบบนี้เลยละกันเวลาที่คุณเอาตัดตอนเลยคุณตัดตอนเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าทำพิธีอะไรเยอะนะคะตัดตอนเลยนะคะว่าเทคนิคของการใช้กดแรงดึงดูดปรับแก้เกมชีวิตปรับฮวงจุ้ยการเงินของคุณประการแรกที่ครูจะให้วันนี้คือทุกครั้งที่เห็นใครได้ดีน้อมรับสิ่งนั้นอินกับสิ่งนั้นชื่นชมรู้สึกดีกับสิ่งนั้นเข้าถึงความรู้สึกนั้นผ่านอักขระผ่านตัวอักษรทุกตัวที่ผู้คนเขาพิมพ์มามันก็ไม่แตกต่างอะไรกับที่ผู้คนก็พิมพ์เรื่องที่แบบหมดพลังเรื่องที่แบบพลังงานลบหรือเขาบ่นกล่นด่าเพื่อนินทาใครขึ้น Facebook อะแล้วคุณไปอ่านแล้วคุณแม่งก็อินไปกับเรื่องเขาหรือเขาโพสต์ว่าเขาแบบว่าเพิ่งเลิกกับแฟนผู้ชายแม่งก็อะไรนะผู้ชายแม่งก็หลายใจกินไม่เคยอิ่มอะไรทำนองเนี้ยคุณก็ไปอินกับประโยคเหล่านั้นคุณยังอินได้เลยคุณยังอินเลยอะแต่ทำไมอะประโยคดีๆพลังงานดีๆความรวยของคนอื่นสำหรับกดแรงดึงดูดความรวยของคนอื่นคือความรวยของคุณความสำเร็จของคนอื่นคือความสำเร็จของคุณความเจริญรุ่งเรืองของผู้อื่นก็คือความเจริญรุ่งเรืองของคุณต
ราบใดที่คุณอินกับมันตราบใดที่คุณเข้าไปกลัวกับพลังงานนั้นตราบใดที่คุณรู้สึกถึงพลังงานนั้นด้วยกฎแรงดึงดูดก็คือมันจะเกิด association เกิดสภาวะร่วมเกิดประสบการณ์ร่วมแต่เป็นประสบการณ์ร่วมทางความรู้สึกพูดให้ลึกลงไปคือจิตของคุณไปมีประสบการณ์ร่วมและจิตของคุณแยกแยะไม่ออกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอินกับเรื่องไหนจิตของคุณมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งนั้นตัวคุณยังไม่ได้ไปมีประสบการณ์ร่วมกับเขาเลยนะสมมุติคุณเห็นภาพร้านอาหารหรือหน้าร้านที่เขาขายของอะลูกนะแล้วโอ้โหแม่งขายดีมากคนต่อคิวยันหน้าปากซอยเลยเก็ตไหมเก็ตไหมแล้วเราเห็นภาพนั้นแล้วเรารู้สึกสั่นสะเทือนมากร้านกูขายไม่ดีแบบนั้นนะร้านเราไม่มีคนเข้าเลยด้วยซ้ำวันเนี้ยแต่เราเห็นภาพนั้นแล้วมันสั่นสะเทือนใจเรามันสั่นสะเทือนความรู้สึกเราเราเห็นภาพแม่ค้าแม่ขายเขาส่งของกันไป Curry Express ไปกรมไปรษณีย์เขาเห็นอะไรนะส่งของกันเป็นลังๆส่งของกันเป็นคันรถเราเห็นเขาลงรูปแบบนั้นเราไม่มีของส่งเลยสักลังนะลูกวันนี้ไม่มีสักออเดอร์เลยหนูวันนี้มันเป็นวันอะไรแม่ลุงหนูไม่มีสักออเดอร์เลยแต่เราเห็นคนอื่นลงรูปขายดีลงรูปส่งของที่เคอรี่ลงสลิปขายของได้เห็นลูกค้านัดรับเรารู้สึกเราอยากลึกๆเราอยากได้แบบนั้นลึกๆเราต้องการผลลัพธ์แบบนั้นน่ะครูรุ้งแต่ทำไมใจเรามันไม่ไปเบิกบานยินดีรู้สึกดีแต่มันไป against หรือมันไปต่อต้านไปสร้างแรงต้านโอเคไหมลูกมันเลยไม่สามารถที่จะ attract หรือว่าดึงดูดประสบการณ์เดียวกันถึงแม้เห็นภาพเดียวกันแต่เราไม่สามารถ attract ผลลัพธ์แบบเดียวกับเขาได้เลยเพราะเราไม่อินแต่เราไปใส่แรงต้านเราไปสงสัยหรือร้ายกาจกว่านั้นเราไปหมั่นไส้หรือร้ายกาจไปกว่านั้นเราไปอิจฉามันคือแรงต้านเนี่ยเก็ตไหมเมื่อคุณสร้างแรงต้านอุ้ยขายดีกูขายไม่ได้เฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันไอ้โน่นไอ้นี่คุณจะไม่มีทางที่จะได้รับผลลัพธ์แบบเขาแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้ความลับจักรวาลข้อนี้ความสำเร็จของผู้อื่นคือความสำเร็จของฉันความรวยของผู้อื่นก็คือความรวยของฉันไม่ใช่ลูกไปเอาของเขานะแต่จักรวาลกำลัง show me the way โชว์หลักฐานให้เราเห็นว่ามันเรามันคู่ควรเราถึงเห็นสิ่งที่คู่ควรกับใจเราแต่เพราะว่าเรามีสมองใช่ไหมพอเราเห็นสมองเราก็จะตัดสินวิจารณ์สมองเราก็จะเกิดการประมวลผลออกมาแตกต่างกันไปแต่ละคนแต่หัวใจหลักของกฎแรงดึงดูดคือจิตเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบเดียวกับเขาคุณจะมีประสบการณ์ร่วมทางจิตเมื่อจิตคุณมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องดีๆเรื่องขายดีเรื่องความสำเร็จเรื่องมีความสุขเรื่องความสมหวังเยอะๆเยอะๆเยอะๆคุณอินไปกับภาพเหล่านั้นคุณอินไปกับพลังงานแบบนั้นจิตคุณมีประสบการณ์มากมาย
จนในท้ายที่สุดมันเกิดแรงสั่นสะเทือนออกไปแล้วก็ดึงดูดกลับเข้ามาด้วยเหตุการณ์คล้ายคลึงกันหน้าตาเหมือนกันในไม่ช้าคุณเองจะเป็นคนที่โพสต์รูปภาพแบบนั้นในไม่ช้าคุณจะดึงดูดภาพชีวิตคล้ายๆกับภาพที่คุณอินคล้ายๆกับภาพที่คุณเห็นบ่อยๆเมื่อจิตคุณมีประสบการณ์ร่วมจิตนะเฟ้ยจิตแยกแยะไม่ออกว่าอ๋อนี่มันจริงไม่จริงจิตสะสมเป็นสภาวะจิตสะสมเป็นสภาวะค่ะเป็นความรู้สึกอุสอนดีมากขออภัยท่านผู้ชมคือไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยโฟลว์มากทีนี้รบกวนถามหน่อยสอนดีขนาดนี้ไม่ทราบจ่ายค่าเรียนกันเท่าไหร่แล้วคะสอนดีมากแม่โอ้ลูก40นาทีที่พูดมานี่คือมีแต่สาระมันแน่นมากๆวันนี้โอเคไหมอุ้ย3ทุ่มแล้วพี่ไอซ์แม่ต้องไปสอนในคลาสตั้งไข่ออนไลน์โอ้ยพี่ว่าบอกจริงมากแม่นะคะนุชชี่บอกยิ่งรู้สึกร่วมยิ่งได้รับหนุนลูกหนุนเจนนี่บอกสุดจิตสะสมเป็นสภาวะลูกไกด์บอกว่าแม่โฟลว์มากคุณแอนราตรีบอกรักแม่มากรักคุณแอนราตรีมากนะใกล้ๆเร็วๆนี้น่าจะได้เจอกันแหละนะพลังงานมันบอกแบบนั้นลูกชุนะคะโอ้นินิวมาแล้วนะคะหลังจากแต่งหน้าดิฉันไปแล้วรีบกลับบ้านเพราะว่ากลัวจะเคอร์ฟิวนะตอนนี้ก็คือมาอยู่ในไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะคะลูกนินิวแชร์ไหมคะแชร์ก่อนไหมคะจะต่อเวลาให้คุณอีก15นาทีนะคะพี่ไอพิมพ์บอกลูกศิษย์ในคอร์สตั้งไขว่าอีก15นาทีครูลุงจะเข้าคลาสพิมพ์เลยลูกว่าอีก15นาทีครูรุ้งจะเข้าคลาสต่อเวลาให้ลูกทางนี้หน่อยโอเคเอาไหมถ้าอยากให้ต่อเวลานะแชร์ค่ะ ครูอิสรีบอกแพงมากแม่ลูกต้าบอก 1,900 แชร์พี่ต้าวันนี้แม่ยังไม่เห็นพี่โอเลยนะลูกก็เลยทำหน้าที่แทนพี่โอได้อย่างงดงามมากพี่ต้ามณีนุชเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเขาก็อินบ็อกซ์มาหาแม่บอกแม่ลูกอะทำอะไรนะผัดอะไรนะผัดซีอิ๊วอร่อยมากอันไหนแม่แบบว่าไปวัดไปทำบุญอะไรลูกอยากไปผัดซีอิ๊วให้กินนะคะจนตอนนี้ก็มาเป็นแฟนนะคะกับลูกสาวดิฉันลูกสาวดิฉันชื่อลูกนุ้ยนะคะนางก็ตีท้ายครัวนะคะเข้ามาเป็นแฟนลูกสาวดิฉันนางก็เข้ามากลายมาเป็นคนในครอบครัวดิฉันไปแล้วนะคะลูกต้ามณีนุชแล้วตอนนี้นางก็กลายมาเป็นทีมงานดิฉันไปแล้วนะคะเอาไหมรักแม่รุ้งต้องได้เจอตัวแม่รุ้งในเร็ววันนะคะลูกได้เจอตัวกันในเร็ววันแน่นอนเอาแชร์ค่ะแชร์ค่ะจะได้ไปต่อนะคะครูแอนนี่บอก 1,959 แชร์ค่ะโอเคเดี๋ยวอันนั้นรีบแชร์จะได้ไปต่อให้เวลาอีก15นาทีนะคะเน้นๆพี่ไอแจ้งในคลาสแล้วนะคะขอบคุณนะคะลูกศิษย์ทุกคนในคลาสตั้งไข่ออนไลน์มากๆเลยนะคะแชร์ก่อนนะคะครูรุ้งนี่แหละนะคะครูขอแชร์ก่อนนะลูกสาวทุกคนจ๋าแชร์ค่ะทุกคนอีกคนละ1แชร์ค่ะแล้วครูจะไปให้สุดทางนะคะโอเคค่ะสอนแบบเลยป้ายไปเลยแม่แบบนี้แชร์ก่อนนะคะได้ยินเสียงตัวเองแล้วตกใจเด้งดึงนะคะครูนี่แหละแชร์ด้วยนี่ครูแชร์ให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเราเลยนะลูกครูแชร์ด้วยนะคะครูแชร์ค่ะมีอีกหลายกลุ่มเลยที่วันนี้ครูไม่ได้แชร์นะคะรีบร้อนมากแชร์ลูกครูแชร์กับพวกหนูด้วยแล้วก็จะสอนพวกเราต่อนะคะให้สมกับที่รอคอยสมกับที่คิดถึงนะคะวันนี้ครูสอนแพงมากเดี๋ยวครูจะพูดเรื่องจิตมีประสบการณ์ให้เห็นชัดไปเลยแล้วคุณจะได้เลิกสงสัยข้อนี้แล้วก็เลิกส่งแรงต้านออกไปกับจักรวาลได้แล้วกฎจักรวาลคือกฎสัจธรรมกฎจักรวาลคือกฎที่ว่าด้วยสเตทหรือสภาวะจิตของเราสภาวะอารมณ์สภาวะอารมณ์ใจที่ส่งออกไปเป็นคลื่นพลังงานมันคือไซน์ริฟิกค่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะโอเคไหมคะเผื่อใครที่เข้ามาใหม่นะลูกจะได้รู้จักกันไว้นะคะแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยกดแรงดึงดูดนะคะเฮ้ยเมื่อกี้แม่เห็นเลขจักรวาล2020น่ะที่รักแม่แคปเลขจักรวาลไม่ทันค่ะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาใหม่นะคะเลขจักรวาลคุณสุพนัทมาแล้วคุ
ุณแบงค์มนนะคะคุณพิกกี้เวลฟตี้บอกครูสวยมากค่ะขอบคุณคุณพิงกี้นะคะน่ารักเหลือเกินนะคะลูกไกด์บอกแม่สัญญาแล้วว่าหลังพระโคไปจะมาเที่ยวเชียงใหม่ให้ไกด์พาเที่ยวใช่ไกด์ถ้าเกิดว่าเครื่องบินเขาเปิดบริการบินแล้วทุกอย่างเรียบร้อยนะแม่ก็อยากไปเชียงใหม่อยากไปไหว้พระหลายที่ให้ไกด์พาแม่เที่ยวแน่นอนนะลูกชายแม่มาแล้วเบนเทนค่ะเข้ามาใหม่นะคะลูกตะกะแตนสุพนัสมาค่ะโอเคณพิชพรพิมพ์แม่ๆอย่างชัดเจนนะคะแม่มาเร็วมากใช่ลูกแม่เปลี่ยนเวลาเบนเทนก็คือต่อไปนี้ก็คือจะเป็นเวลา 20:00 ใช่ไหมพี่ไอซ์นะคะต่อไปนี้เวลาที่ครอบครัวเราครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเป็นเวลา 20:00 แล้วลูกนะคะปรับฮวงจุ้ยเรื่องเวลาแล้วแชร์ยังแชร์ยังครูสอนต่อได้หรือยังนะคะแพงมากใครที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณแกนตะวันคุณแกนไปย้อนฟังเมื่อกี้ครูเพิ่งแบบสอนเรื่องที่สำคัญกับชีวิตคุณแล้วก็มันจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยด้านการเงินของคุณมันเปลี่ยนจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเปลี่ยนชีวิตครูรุ้งมาแล้วคาตาแล้วครูรุ้งโคชชิ่งลูกศิษย์มันเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์คาตามาแล้วนะคะอ้าวแชร์คุณปอมปอมมาแล้วสวัสดีค่ะนะคะครูรุ้งสวยมากเลยคุณรุ้งชมคุณรุ้งขอบคุณคุณรุ้งลูกทิปซี่นะคะจากสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วนะคะมาค่ะเข้ามาเลยคุณบลูจากเบอร์มิวดาค่ะสอนต่อและแชร์แล้วละแชร์แล้วนะแชร์แล้วนะคะครูสอนต่อได้แล้วใช่ไหมขอบคุณทุกคนมากคุณหญิงสมนางนะคะคุณแอมวรรณพรนะคะคุณหน่อยกุญแจมาสเตอร์เพิ่งเข้ามานะคะคุณขวัญสุทธิบอกมาตอนไหนก็ทันคุณทิตารีบอกชอบเวลานี้เลยค่ะครูรุ้งขานะคะครูเล็กซี่มาแล้วค่ะลูกอุ้มศิรชาติบอก 2,232 แชร์แล้วแม่โอเคไปต่อถ้าคุณทำได้มันจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยเงินในบัญชีคุณมันจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณมันจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยความรวยของคุณเมื่อไหร่ที่จิตคุณมีประสบการณ์ด้านความสำเร็จด้านความรวยด้านความสุขด้านความสมหวังและ Facebook เนี่ยมันโชว์วิธีการทำงานของกฎแรงดึงดูดซะด้วยค่ะเมื่อมีใครพิมพ์อะไรที่เขาอยากจะบ่นหรือแบบระบายความในใจแต่คุณอ่านแล้วคุณก็ใจคุณมันหมองไปด้วยใจคุณมันพลอยเศร้าไปด้วยเขาเลิกกับแฟนเขาด่ากันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านหรือคุณแบบสนใจเรื่องแบบนั้นคุณเลือกที่จะให้ความสนใจกับพลังงานนั้นคุณเลือกที่จะสะสมข้อมูลเชิงลบนะคะและจิตคุณแปลว่าคุณอนุญาตเปิดจิตให้จิตตัวเองไปมีประสบการณ์ร่วมกับพลังงานนั้นนั้นและคุณสนใจเรื่องราวแบบไหน Facebook จะนำส่งคอนเทนต์หรือนำส่งเรื่องราวลักษณะเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันส่งให้กับคุณ Facebook คือโรบอท Facebook เป็นหุ่นยนต์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดอยู่กับภาพไหนนานๆภาพความสำเร็จภาพความสุขภาพครอบครัวภาพวัดภาพคนไปวัดภาพคนนั่งสมาธิภาพคนทำบุญคุณสนใจเรื่องแบบไหนเขาจะนำส่งลักษณะภาพแบบเดียวกับที่คุณสนใจนำส่งถึงมือถือคุณโดยตรงเลยหรือถ้าคุณสนใจอ่านคอนเทนต์หรือข้อความไหนนานๆหยุดอยู่กับบทความไหนนานๆและบทความนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรในบทความนั้นส่งพลังงานแบบไหนออกมา Facebook ก็จะสแกนเอาคุณสนใจเรื่องแบบนี้บทความแบบนี้คุณสนใจบทความเรื่องจิตวิญญาณคุณสนใจบทความเรื่องทำบุญคุณสนใจบทความเรื่องนั่งสมาธิคุณสนใจบทความเรื่องหุ้นคุณสนใจบทความเรื่องการลงทุนคุณสนใจบทความเรื่องกฎแรงดึงดูดคุณสนใจบทความเรื่องการสร้างตัวตนการขายออนไลน์Facebook ก็จะนำส่งบทความคล้ายๆกับบทความที่คุณให้ความสนใจและหยุดอ่านมัน
เก็ตไหมเนี่ย Facebook โชว์การทำงานของกดแรงดูดอธิบายการทำงานของกดแรงดูดง่ายมากจริงไม่จริงดังนั้นถ้าคุณไปมีส่วนร่วมเก็ตที่ครูพูดไหมเหมือนที่ครูพูดเลยว่าจิตคุณไปมีส่วนร่วมกับอะไรคุณสะสมประสบการณ์เดียวกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตคุณเก็ตไหมคะอาเกิดขึ้นยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณพูดถึงอะไรดีอะไอ้หมิวคุณพูดถึงสเตลครูพูดถึงสเตลล่าสมมุตินะคะแล้วคุณก็ตามไปที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งแล้วคุณก็เห็นครูรุ้งเนี่ยถ่ายภาพกับสเตลล่าแล้วครูรุ้งก็เขียนบรรยายว่าครูรุ้งกินสเตลล่าตอนนี้ผิวใสผิวขาวครูรุ้งกินสเตลล่าป้องกันโควิดครูรุ้งกินสเตลล่าสเตลล่ามีวิตามินซีมากกว่าโรสมากกว่าวิตามินซีทั่วไป20เท่าจากโรสฮิปครูรุ้งตัดรังไข่มา10ปีเมนไม่มาเมนมาเพราะสเตลล่าแล้วครูรุ้งก็แฮชแท็กว่ารีวิวอาหารเสริมรีวิวอาหารเซลล์รีวิวอาหารผิวรีวิวสเตลล่าถ้าคุณไปอ่านข้อความของครูรุ้งย้อนกลับไปที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งไปไถฟีดนั่งอ่านแต่เรื่องครูรุ้งแล้วก็มีเรื่องสเตลล่ามีเรื่องมาร์คทองคำคุณเชื่อไหมคะอีกไม่ช้าไม่นาน Facebook จะนำส่งคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมอาหารผิวหรือคุณจะเห็นโพสต์เกี่ยวกับสเตลล่าขึ้นมาแล้วหรือคุณจะเห็นโพสต์ที่เกี่ยวข้องก็คืออาหารเสริมแบรนด์ต่างๆก็จะขึ้นมาเป็นทางเลือกให้กับคุณด้วย Facebook เขาสแกนนะว่าคุณอ่านข้อมูลหรือบทความหรือบริบทหรือคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับอะไรอยู่ Facebook จะนำส่งข้อมูลคล้ายๆคลึงกันมาให้คุณดูพอคุณดูซ้ำๆเว้ยไม่ไหวละกูว่าต้องกินอาหารเสริมสักยี่ห้อนึงละกูแก่เหี่ยวโทรมดำคล้ำแบบหน้ามดเหนื่อยมากเลยอะกูเครียดตอนนี้กูแบบมันเครียดจริงๆว่ะแล้วแบบผิวพรรณร่างกายมันก็แย่นอนดึกด้วยหน้าตากูไม่สดใสเลยอ่ะกูว่าไม่สเตลล่าก็ต้องซักยี่ห้อแล้วล่ะกูต้องกินเข้าใจไหมคือสุดท้ายคุณก็จะมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งที่คุณดูซ้ำๆดูบ่อยๆคุณจะเริ่มการตัดสินใจแล้วเฮ้ยฉันต้องดูแลตัวเองแล้วเว้ยฉันต้องกินอาหารเสริมแล้วเว้ยเฮ้ยฉันเป็นสิวเว้ยเฮ้ยเมนฉันมาไม่ปกติเฮ้ยฉันเครียดเว้ยซักยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งคุณจะต้องโดนสักตัวนึงอ่ะเก็ตป่ะคือคุณเริ่มเข้าไปสนใจใส่ใจเริ่มมีประสบการณ์ร่วมกับมันในที่สุดคุณก็เกิดการตัดสินใจไม่วันใดวันหนึ่งโพสต์ใดโพสต์หนึ่งคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งมันโดนใจคุณเปรี้ยงคุณกดโอนเงินเลยสั่งซื้อไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงด้วยเพราะคุณดูมาเยอะศึกษามาเยอะอ่านมาเยอะนี่ไงคะที่ครูบอกคุณว่าเหมือนกันถ้าคุณไปอินไปหลงไหลไปให้ความสนใจไปรู้สึกถึงมันในท้ายที่สุดเมื่อคุณเสพเรื่องราวเหล่านั้นจิตคุณรู้สึกเข้าถึงความรู้สึกนั้นๆฟังให้ดีนะการตลาดคุณยังไม่ได้กินสเตลล่าแต่เพราะคุณรู้สึกถึงสิ่งที่ครูสื่อสารกับสเตลล่าครูรักครูกินทุกวันและครูบอกความรู้สึกที่ครูได้รับจากการกินสเตลล่าอย่างซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมากินทุกวันพูดทุกวันคุณเองก็ต้องการผลลัพธ์แบบเดียวกับครูลุงและคุณก็สามารถที่จะจ่ายกับมันได้ด้วยคุณก็สามารถที่จะซื้อมันได้ด้วยคุณก็เกิดการตัดสินใจได้ด้วยการตลาดบนโลกใบนี้ก็ทำแบบเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าต้องการสิ่งนั้นพอดีนะแต่ถ้าครูพูดเรื่องสเตลล่าให้ตายไปข้างนึงเลยแต่คุณไม่ได้ต้องการพอดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น nothing จริงไม่จริงอย่างเช่นผู้ชายสมมติครูพูดเรื่องแบบว่าครูตัดรังไข่ประจำโหนี่ครูสอนแพงไปอีกปะเนี่ยไหนแพงแล้วมันก็คือสอนให้ดีที่สุดไปเลยสมมติครูตอนนี้มีลูกศิษย์ผู้ชายฟังอยู่แต่คุณอาจจะขายสินค้าตัวอื่นขายของแต่งรถขายทองขายวัตถุมงคลขายหยกอะไรก็ได้ขายมือถือขายอุปกรณ์เสริมสำหรับอิเล็กทรอนิกส์
คุณไม่ได้สนใจเรื่องตัดรังไข่เมนมาผิวสวยหน้าใสคุณเป็นผู้ชายคุณไม่ได้มีความสนใจเรื่องนี้คุณอาจจะได้ยินข้อมูลจากครูรุ้งแต่คุณไม่อินเพราะครูรุ้งพูดถึงรังไข่ผมไม่มีรังไข่ครับครูรุ้งผมมีแต่ไข่ผมไม่มีรังไข่ครับครูดังนั้นคุณได้ยินแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับคุณและคุณไม่อินไม่ได้รู้สึกเพราะคุณก็ไม่มีเมนนอกจากไม่มีรังไข่คุณก็ไม่มีเมนไม่มีรังไข่มีแต่ไข่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้คือไม่ว่ากันเนาะก็คือพูดตามธรรมชาติเมื่อตลาดไม่ได้อินลูกค้าไม่ได้อินคนคนนั้นไม่ได้มีความต้องการพอดีพูดให้ตายมันก็ไม่โดนใจอะลูกใครที่ทำธุรกิจทำการค้าการขายถ้าคุณฟังไลฟ์นี้คุณจะได้วิชาหนักมากเลยหัวเราะอะไรกันลูกหนูหัวเราะอะไรกันน่ะไหนขอแคปหน้าเหลืองไว้หน่อยสิหัวเราะอะไรกันคะมีอะไรเกิดขึ้นหรอคะต้องหัวเราะอะไรหรอหัวเราะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องรังไข่เรื่องไข่ทำไมล่ะลูกอ๋ออุ้ยคุณอาร์มวรฤทธิ์บอกว่าซื้อให้คุณแม่ทานครับขอบพระคุณนะคะอ๋อคนที่แบบเป็นลูกอภิชาติตบุตรมากนะคะซื้อเซลล์ให้คุณแม่ทานปรบมือให้คุณอาร์มวรฤทธิ์สิคะทำเป็นหัวเราะเรื่องขงเรื่องไข่ไม่มีกันหรือไงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเพศหญิงเพศชายมันยังไงเออนะคะขำแม่พูดเรื่องจริงนะคะอายุ40ปีแล้วนะจะว่าหน้าด้านก็ได้อะไรก็คือนั่นแหละพูดได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องที่มันจะทำให้ลูกศิษย์แม่เข้าใจมันจะเกิดประโยชน์กับพวกเราอย่างนี้คือแม่กล้าพูดกล้าอธิบายอยู่แล้วถ้ามันเกิดประโยชน์กับลูกแต่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ฉันก็ไม่พูดไม่ได้ว่าเออจะทำให้คนขำไปไม่ใช่คือมันต้องได้ประโยชน์อะไรสักอย่างนึงถึงสอนเข้าใจไหมลูกสรุปนี่คือมาร์เก็ตติ้งที่เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดเป็น attraction marketing การตลาดแบบกฎแรงดึงดูดตั้งแต่ร่ายเวทมนต์มาเรื่องว่า Facebook เป็นโรบอท Facebook ทำงานยังไงนำส่งข้อมูลแบบไหนในฐานะคนขายเจ้าของแบรนด์ดีลเลอร์คนทำการตลาดคุณควรจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนแล้วมันเกี่ยวข้องกับใครคนสนใจแบบไหนทำให้คุณเห็นภาพทั้งสองฝั่งแล้วนะและกลับมาที่ตัวคุณทุกคนค่ะสวัสดีคุณภาวิตาไม่เจอกันนานเลยนะคะคุณมุกเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่มุกนะคะพี่มุกเจ้าของชาบูใช่ไหมชาบูที่ไหนนะพุทธมณฑลใช่ไหมอะไรจ้าเหมียวมารินีบอกขอบคุณแม่รุ้งมากๆเปลี่ยนคำขอบคุณของลูกเป็นการกดปุ่มแชร์เธอลูกทุกคนคะคุณแม่บอกว่าเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นการกดปุ่มแชร์ดีไหมคะ Attraction Marketing ค่ะใช่แล้วค่ะคุณจูเนียร์โอคาเฟ่ค่ะลูกไก่บอกแม่ตาสละอิน่ารักแม่ลุงของแท้ต้องมีตาสละอิจริงไหมพี่ไอ้แม่ลุงของแท้จะมีตาสละอินะคะลูกสาวจะรู้ดีอ่ะไปต่อคุณเบญจพรสวัสดีค่ะคุณจิตที่นี่ตอยนะคะแชร์หรือยังคุณจิตที่นี่เพิ่งจะเข้ามานะคะกดแชร์กดปุ่มแชร์ได้เลยขอบคุณมากค่ะคุยสลีบอกแม่ปล่อยมุกอีกแม่จะไม่ปล่อยมุกได้ไงล่ะลูกวันนี้แม่ใส่มุกมาเป็นแผงเลยแม่บอกแล้วว่าแม่มุกเยอะเชื่อหรือยัง ลักษณะว่าคิดถึงลูกศิษย์เนาะก็เลยไปเลือดเปื่อยอ่ะกลับมาคุณแมวครูก็รักคุณคุณแมวกาแฟพันล้านเพราะฉะนั้นกลับมานะวันนี้แค่คุณได้ไปข้อเดียวถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องที่ครูกำลังสอนมาร์เก็ตติ้งคุณไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจำเป็นต้องเอาไปใช้เรื่องการขายเรื่องมาร์เก็ตติ้งแต่นักขายนักการตลาดฟังครูคุณจะเข้าใจโอเคไหมนี่ครูสอนธุรกิจไปในตัวถ้าคุณทำธุรกิจอยู่คุณฟังครูคุณจะเก็ททีนี้กลับมาเรื่องที่คุณจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคนจงสะสมแหล่งข้อมูลชั้นเลิศเหมือนแหล่งน้ำชั้นเลิศเหมือนแหล่งอาหารชั้นเลิศแหล่งอาหารอันโอชะของจิตคุณนะคะข้อมูลลดเลิศข้อมูลด้านดีข้อมูลที่ส่งเสริมทำให้คุณเกิดผลลัพธ์ชีวิตแบบที่คุณปรารถนาต้องการเสพข้อมูลคนสำเร็จเยอะๆ
เสพข้อมูลพลังงานดีๆคนขายดีเสพข้อมูลคนที่แบบไม่ยอมแพ้แล้วก็แบบเฮ้ยเอาจนแบบชนะเกมชีวิตอะเขามีพลังงานแบบไหนเขาเดินทางแบบไหนในวันทุกวันเขาเขียนขอบคุณขึ้นที่หน้า Facebook ของเขาไปฟังนะคะไปอ่านเอาตาไปดูเอาหูไปฟังเอาใจไปคลุกเขาเขาสำเร็จคุณสำเร็จเขารวยคุณก็รวยแท้ที่จริงแล้วมันคือเราเชื่อมโยงกันผ่านความรู้สึกครูเคยสอนไว้ในคลาส7มนตราว่า together we are oneWe are one เราคือ oneness ท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและครูไม่ได้พูดแบบทฤษฎีว่ามึงโอ้ทฤษฎีจ๋ามึงไปฟังมาจากไหน No เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันครูมีคำอธิบายเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทางจิตทางความรู้สึกร่วมกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสัมผัสแตะถึงอย่างถึงพลังงานต่างๆที่เป็นพลังงานสากลคุณไม่ได้รู้จักเขาคนนั้นเป็นการส่วนตัวแต่เผอิญเขาโพสต์รูปครอบครัวที่อบอุ่นเขาโพสต์รูปเขาไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่เขาโพสต์รูปพาครอบครัวไปวัดพาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านอบอุ่นหัวใจคุณไม่ได้รู้จักครอบครัวนั้นเป็นการส่วนตัวค่ะแต่คุณเห็นแล้วคุณมีความสุขด้วยคุณไปมีความสุขอะไรกับเขาคุณไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไม่ใช่หรอมนุษย์เราเข้าถึงและเชื่อมโยงกันผ่านความรู้สึกร่วมอารมณ์ร่วมจิตมีประสบการร่วมทันทีทันใดเราคอนเน็กต์กันเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการเชื่อมโยงทางความรู้สึกหรือผ่านการเชื่อมโยงระดับจิตโอ้โหกระจ่างแจ้งแพงมากสุดๆค่ะคุณณฤดีบอกว่าโอ๊ยแพงมากแม่ไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้จัดการส่วนตัวของดิฉันผู้จัดการส่วนตัวของดิฉันบอกหมดเวลาแล้วแม่ พลังงานสากลอินเตอร์นะคะโอเคสุดยอดลูกเอนิวสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ทุกคนนี่คือเก็ทเลยไหมดังนั้นข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยคุณเอาไปใช้ยันลูกบวชได้เลยและส่งเป็นมรดกถึงลูกคุณได้เลยเชื่อครูนะคะนี่คือห่วงจุ้ยด้านพลังงานค่ะห่วงจุ้ยด้านความรู้สึกค่ะแรงสั่นสะเทือนอารมณ์ร่วมประสบการณ์ร่วมทางจิตค่ะปรับห่วงจุ้ยปรับที่ภายในค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะ2,510แชร์เหรอขอบคุณมากลูกมันควรจะไป3,800แชร์แล้วเนี่ยให้โอกาสนะไม่เป็นไรแชร์ย้อนหลังแชร์อีกเข้ามาฟังมาชมย้อนหลังแชร์ได้นะคะอยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสร้างชอบไหมชอบได้ประโยชน์ได้ความรู้ดีๆแบบนี้ไหมนะคะอยู่กัน 2,000 แชร์ไป 2,500 1คนบางคนแชร์10แชร์แสดงว่าบางคนก็ไม่สะดวกใจที่จะแชร์แม่วันหลังแม่จะไม่สะดวกใจที่จะสอนบ้าง เดี๋ยวไปสอนในกลุ่มลับดีกว่าใช่ไหม เดี๋ยวไปสอนในกลุ่มลับจะได้ไม่ต้องแบบแชร์เชิญอะไรกันหรือเปิดเป็นคลาสเรียนแฟร์ๆดีเปิดเป็นคลาสเรียนดีกว่าลูกไม่ต้องแชร์เพราะทุกคนจ่ายเงินเรียนเวลาจ่ายเงินแม่ไม่เคยขอให้แชร์เลยนะ เออเราเอาของดีมาสอนฟรีไงคนไม่เห็นค่าเขาไม่แชร์นะเว้ยโอเคโอเคเราต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ละเราต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ละจริงพอเรามาสอนฟรีเราก็อยากให้แชร์แบ่งปันไงเพราะเหมือนกับว่าเราก็เลือกว่าเราจะให้นึกออกไหมแต่ถ้าเรียนในคลาสจ่ายเงินเข้าไปลงทะเบียนเรียนแม่ไม่เคยขอให้แชร์เลย
พราะแฟร์เกมมากคุณจ่ายเงินมาคุณแลกกับข้อมูลโอเคไหมแลกกับปัญญาแลกกับความรู้แลกกับ how to ไม่เคยขอให้แชร์นะแต่ถ้าเรียนฟรีเนี่ยก็เลยขอให้แชร์ไงแต่ว่าคุณทุกคนก็ไม่สะดวกใจที่จะแชร์อ่ะอ๋อโอเคโอเคต่อไปจะสอนน้อยๆอัดเป็นคลิปสั้นเยอะๆดีกว่าไม่ต้องสอนเป็นชั่วโมงเพราะคงก็ไม่แชร์อยู่ดีลูกโอเคไม่ได้ยินอะไรน้องก็คุยกับทีมงานบ่นๆนะลูกน้องน้อยใจหรือแบบก็ไม่เชิงอ่ะลูก เออแล้วบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนการสอนใหม่ไงเอาจริงนะเพราะเรานึกว่าคนฟังอยู่เป็น 2-3,000 อย่างเงี้ยทุกคนได้ประโยชน์เพราะคำว่าถ้าได้ต้องให้ต่อไม่งั้นมันก็ตันไงจริงไหมเอาลูกว่าจริงป่ะพี่ว่าทำคลิปสั้นดีกว่าไม่พี่ไม่ต้องแบบพูดยาวด้วยดีไหมลูกอ่ะตัดสินใจใหม่เปลี่ยนเกมการเรียนการสอนต่อไปนี้จะทำคลิปสั้นออกมาที่เพจนี้เยอะๆจ้าโอ้ยจักรวาลจูนมาให้เหรอเนี่ยแล้วได้เปิดเมมเบอร์ใครอยากเรียนยาวๆอย่าเปิดเมมเบอร์แบบคอร์ส21วันสมัครเมมเบอร์ลูกไปเจอกันในคอร์สแล้วสอนหมดเปลือกทุกเรื่องเออทำไมตื่นรู้กลางไลฟ์เวลาตื่นรู้ผ่านการยอดแชร์ของลูกศิษย์อ่ะโอ้โหตกลงตามนั้นไปแยกย้ายพี่ว่าทำคลิปสั้นดีกว่าจริงลูกเพราะว่าคนนั่งดูเฉยเขานั่งฟังเฉยจริงๆนะพี่สังเกตหลายทีแล้วอย่างเงี้ยวันนี้คน 2,000 กว่าแต่ยอดแชร์ 2,500 เฉพาะพี่คนเดียวแชร์ไป18แชร์มิวแชร์เป็น10มาลูกและลูกศิษย์เอกทุกคนของครูอ่ะเขาแชร์กันเยอะมากดังนั้นต้องมีครึ่งๆที่แบบเรียนแล้วไม่แชร์จริงลูกจริงเปล่าแสดงว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ประโยชน์หมดเพราะถ้าได้ประโยชน์เขาต้องส่งต่อตะกะมันโชว์แบบนี้เลยแล้วความรู้สึกก็โชว์ด้วยทำคลิปสั้นดีกว่าโอ้โหง่ายกว่าเยอะเลย ไม่ได้ยินอะไรนะลูกคุยกับทีมงานเฉยๆจริงแม่เคยคุยกับลูกศิษย์เว้ยคุยกับอาจารย์บัณฑิตด้วยก็เคยคุยคือเพราะอะไรลูกศิษย์บอกว่าแม่บางทีแม่ก็แบบว่าถ้าไม่ถึง 3,000 แชร์ก็ลบไลค์ได้นะเออแม่ก็ทำไมต้องลบไลค์ด้วยล่ะเอ้าก็คนเขามาเขาก็ไม่เห็นคุณค่านะเขาก็ไม่แชร์นะแม่บางทีอ่ะแม่สอนฟรีทำไมล่ะอ๋อโอเคโอเคไม่ได้ยินอะไรนะลูกคุยกันกับทีมงานแล้วแม่เป็นคนพูดจริงทำจริงซะด้วยสิซะด้วยสิโอ้ยทำคลิปสั้นง่ายกว่าเยอะเลยชีวิตจริงไหมตกลงทำแบบนั้นแหละเจอกันในคลิปสั้นไม่คิดเลยว่าซีรีส์นี้จะสั้นเพียงแค่วันเดียวอุ้ยตายมารบุรพาสวัสดีจ้าช่วยกันแชร์นะคะเพื่อนๆครูดีแบบนี้ช่วยกันส่งเสริมค่ะคุณฟ้านภาขอบคุณค่ะครูดีไม่พอครูมันสอนแบบถวายชีวิตด้วยมันสอนแบบหมดใจด้วยเออนะคะโอ้ครูรู้แล้วหรือไม่เราก็สอนไปขายของไปสอนไปขายไปนี่มันสอนอย่างเดียวมึงไม่ขายอะไรเลยครูเออว่ะต่อไปต้องสอนไปขายของไปใช่ไหมล่ะโอเคโอเคเข้าใจแล้วต้องมีสปอนเซอร์เข้าระหว่างสอนไปสิลูกแม่นั่งคุยกับทีมงานแล้วหนูมาแอบฟังทำไมแอบฟังทำไมเดี๋ยวเจอกันในคลิปสั้นโอเคไหมส่งคลิปสั้นส่งตรงถ้าลงคลิปสั้นลงทุก6โมงเย็นก็ได้นะลงเป็นคลิปสั้นดีกว่าและอาจจะแบบอาทิตย์นึงโผล่หน้ามาไลฟ์สดเจอกันครั้งนึงดีไหมคำถามอะไรที่ส่งมาก็ไม่ต้องมาตอบในไลฟ์แล้วล่ะตอบในคลิปสั้นไปลูกคุณริญญาพัฒน์ขอบคุณค่ะไกด์แอบฟังแม่เหรอลูกต้าบอก 2,875 แชร์ต้าไม่ต้องบอกจำนวนแชร์แล้วล่ะลูกมันไม่ทันแล้วล่ะลูกหัวเราะอะไรนะคะแม่กินอุ๊บเออเดี๋ยวกินอามิวชงอุ๊บให้แม่หน่อยลูกใช่พิซซ่าแม่คุยกับทีมงานต่อแอบฟังอะไรล่ะ
แม่ตลกฉันอะมุกเยอะบอกแล้วลูกคิดดูนะมีแม่ออกมาไลฟ์เจอพวกหนูอะหนูได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งมหาปัญญาได้ทั้งความสนุกสนานเฮฮาได้การเอนเตอร์เทนจริงไหมโอ้ยหนูมีแต่ได้กับได้นะลูกครบแม่เออแต่ถ้ายอดแชร์มันไม่ถึงใจแม่ลูกโอ้ใบบัวรักใบบัวนะลูกชมพู่ชมพู่สาวิกาสบายดีนะลูกนะคะคุณวาสนาสวัสดีค่ะนะคะแม่คุยต่อชอบฟังนะคะคุณหนูเจนนี่เพิ่งถึงบ้านนะคะคุณนุชชี่ค่ะคุณครูรีน่าค่ะนะคะในโหลเหรอลูกเป็นคำถามของพวกลูกจากทางบ้านนี่แหละจะเอามาตอบในไลฟ์แต่เปลี่ยนใหม่ละเป็นตอบในคลิปสั้นแทนตอบในคลิปสั้นๆแทนนะคะอะไรคะป้าเต๊สนะคะแม่มาแม่ก็มาเอนเตอร์เทนพวกลูกเนาะใช่ไหมรักรักพวกหนูทุกคนแหละไปหนูแชร์เพิ่มอีกโอ้ยอยากจะแชร์ย้อนหลังให้แม่จังฟังเพลินคุณวีรนุชขาสวัสดีค่ะครูคริสตัลสวัสดีค่ะไปค่ะไปไปเดี๋ยวครูต้องเข้าไปสอนในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์แล้วนะไปรักครูครับรักคุณกฤษดาเช่นกันขอบคุณนะคะลูกดิวเข้ามาเหรอลูกหูหมิวแอดมินแม่น่ารักชงอุ๊บสองซองนะคะถ้าแม่กินอันนี้คือจุกแล้วลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะสอนวิธีการชงอุ๊บที่อร่อยพอดีไปเอามาใหม่สองซองอันนี้เดี๋ยวบังคับให้นายตี้กับหมิงกินแทนคนละครึ่งลูกค้าถ้าแม่กินดีท็อกแก้วนี้หมดนะคะคือแบบว่าก่อนที่จะหุ่นดีคือแม่ก็จะจุกก่อนนะคะเอาไปทุกคนไปลูกบ๊ายบายเจอกันเจอกันเจอกันรักทุกคนค่ะรักคุณเจี๊ยบ BRC ด้วยเจี๊ยบเจี๊ยบสวยมากเลยวันก่อนแม่เพิ่งเข้าไปแอบไปดูใน Facebook เจี๊ยบค่ะเจี๊ยบสวยมากเลยแอบเซฟรูปเจี๊ยบเก็บไว้ด้วยที่เจี๊ยบใช้มาร์คทองคำอ่ะนะคะจุกลูกกินแบบนี้จุกเอาใหม่พี่หมิวเอามาสองซองเอาน้ำมาบาร์บี้ลูกบาร์บี้เดี๋ยวแม่จะเข้าไปยุ่งกับชีวิตหนูแล้วนะเห็นหนูบอกอยากให้แม่เข้าไปยุ่งในชีวิตเยอะบอกให้เอาน้ำมาใหม่เดี๋ยวมันจะจุกน้ำเยอะไปไม่ค่อยต่างกันเลยลูกเอากระบอกสเตลล่าก็ได้ลูกขอบคุณค่ะแอดมินรักแม่แม่รู้ลูกรักแม่แม่ก็รู้อยู่ว่ารักดีท็อกค่ะดีท็อกของครูไนตี้อุ๊บดีท็อกค่ะโอเคไหมคะลำไส้ยาวเป็นกิโลอ่ะกินอะไรเข้าไปอ่ะหัดดีท็อกออกซะมั่งนะตดก็เหม็นใช่ไหมมีลงมีโลอีกใช่ไหมลูกกินปองกินปากเนาะอุ๊บดีท็อกนี่แหละช่วยได้ที่สุดละสองซองใส่น้ำพอประมาณหนึ่งกินแบบเข้มๆแล้วมันจะอร่อยแล้วค่อยกินน้ำตาลทีหลังได้ ไม่ใช่ฟาดน้ำมาให้ขนาดนี้ฉันละไปไม่ถูกเลย คุณแม่คะคุณแม่สาธิตสินค้าเหรอคะเปล่าถ้าฉันไม่ทรงเองฉันจุกแน่โอเคไหมมันคนละเรื่องเลยนะลูกนะ กินอย่างนี้มันจะเข้มข้นรสแอปเปิ้ลแล้วมันจะไม่จุกนะลูกนะเดี๋ยวต้องสอนตั้งไข่ออนไลน์อีกเป็นชั่วโมงขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับมันอร่อยตรงสองฟองขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเป็นดีท็อกที่อร่อยมากเป็นดีท็อกที่แบบฟินมากไปแล้วนะคะอย่าถามทำไมสวยก็กินน้ำเขียวน้ำแดงอยู่เนี่ยกินอยู่สองสีเนี่ยอย่าถามทำไมสวยก็กินอยู่สองสีเนี่ยนะคะอ้าวไปแล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตเลยดีจริงที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
ไปแล้วไปแล้ว